السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وفوق كل ذي علم عليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم آمين أخوان سلسلتي برميتا لكوا أم تمرن جاكيكم الله سبحانه وتعالى لأي برسول جاتن رتان كنا كما كان إسلام برجم جنوات بوكيب تن إمام خطيب بلان كنا كما كان مسجد ตลอดจนพี่น้องสัปปุรุษมัสยิดท่านพี่น้องผู้มีเกียรติทั้งมุสลิมีนมุสลิมาตที่เคารพรักทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ขอชูกรต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ได้ทรงเตาฟีกให้กระผมได้มีโอกาสได้มาพบกับท่านพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายในค่ำคืนนี้ในบรรยากาศของการรับฟังเรื่องราวที่จะได้นำเสนอนี้ขอให้พวกเราทั้งหลายนั้นได้ตั้งเจตนาในเบื้องต้นว่าจะรับฟังเรื่องราวที่มีข้อมูลประกอบด้วยกับกะลามุลลอฮ์คือดำรัสของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและหะดีษคือวจนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นเรื่องราวของศาสนาที่พวกเราทั้งหลายนั้นจะต้องยึดมั่นด้วยกับชีวิตของพวกเราทั้งหลายการรับฟังที่มีเจตนาดังกล่าวก็จะกลายเป็นการซิกรุลลอฮ์เป็นการรำลึกถึงพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่เป็นการฟังบรรยายเฉยๆสถานที่แห่งนี้ก็จะกลายเป็นมัจลิสุซิกรีเป็นสถานที่ของการชุมนุมเพื่อการรำลึกถึงพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่าพี่น้องจะนั่งอยู่ใต้ต้นมะพร้าวต้นไหนอยู่ตรงด้านใดของงานจะอยู่ในมืดอยู่ด้านหน้าอยู่ด้านนู้นถ้ารับฟังด้วยเจตนาดังกล่าวก็ถือเป็นการซิกรุลลอฮ์ได้หนึ่งเรื่องก็ดีกว่าไม่ได้อะไรมีความเข้าใจมากขึ้นมีความรู้เพิ่มพูนขึ้นก็อัลฮัมดุลิลลาห์เรื่องใดที่รู้แล้วก็ถือเป็นการเติมย้ำซ้ำทวนไปดังนั้นประเด็นที่หนึ่งก็ขอให้พวกเราทั้งหลายได้ตั้งเจตนาในการรับฟังนี้เมื่อเรามีเจตนาดังกล่าวการรับฟังตั้งแต่ต้นจนจบก็จะมีประโยชน์แก่ชีวิตของเราไม่สูญเปล่าช่วงเวลาเนี้ยจะไม่สูญเปล่าสองก็คือทุกครั้งที่เราได้ยินนามชื่อของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขอให้เรานั้นได้ทำการศอลาวาตแก่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะการศอลาวาตแก่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีอานิสงส์มีผลบุญมากผู้ใดทําการศอลาวาตให้แก่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม1ศอลาวาตอัลเลาะห์จะศอลาวาตให้แก่เขาผู้นั้นด้วย1ศอลาวาตนั้น10ศอลาวาตคือประทานผลบุญให้10เท่าบุคคลใดที่นามชื่อของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ถูกกล่าวขึ้นณที่เขาผู้นั้นได้ยินนามชื่อของท่านนบีแล้วเขาไม่ศอลาวาตให้แก่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีบอกว่านั่นเป็นบุคคลที่มีความตระหนี่ทีเหนียวมากที่สุดคนที่ตระหนี่ทีเหนียวมากที่สุดคงจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากบุคคลที่ตระหนี่แม้กระทั่งขี้เหนียวไม่ให้ตัวเองเนี่ยได้รับคุณงามความดีไม่อยากที่จะให้ตัวเองได้กุศลที่เหนียวแม้กระทั่งตัวเองแค่เอ่ยคำว่าศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นการศอลาวาตแก่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่ก็ได้อานิสงส์แล้วนะแต่คนๆนั้นยังไม่กระทำนี่แสดงว่าเขาขี้เหนียวเป็นที่สุดแล้ว
สองประการนี้เป็นข้อตกลงที่อยากที่จะได้บอกกล่าวกับท่านพี่น้องเกริ่นเอาไว้ก่อนหัวข้อในวันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของพวกเราทั้งหลายในโลกดุนยานี้ขณะนี้เราอยู่ในช่วงขึ้นปีใหม่มาแล้วนั่นหมายความว่าชีวิตของพวกเราทั้งหลายเนี่ยเมื่อผ่านพ้นไปในแต่ละปีนั่นก็หมายความว่าอายุหรืออายุไขของพวกเราทั้งหลายนั้นก็เหลือน้อยลงทุกทีในขณะที่เรานั้นใช้ชีวิตแล้วก็เดินอยู่บนหลังแผ่นดินของโลกดุนยานี้เราอาจจะเข้าใจว่าชีวิตของเราเนี่ยซ้ำซากวนเวียนอยู่กับอาชีพวนเวียนอยู่กับวิถีชีวิตประจำวันของเราทำซ้ำไปซ้ำมาเราไม่ได้ไปไหนเลยเราอยู่ใกล้กับมันเราอยู่กับโลกดุนยานี้แต่ความเป็นจริงแล้วเรากำลังเดินห่างจากมันออกไปทุกทีทุกทีเมื่อมีอายุมากขึ้นแล้วเราก็กำลังมุ่งหน้าสู่อาคิเราะห์สู่อาลัมบารซักใกล้เข้าไปทุกทีดังนั้นบุคคลที่มีความชาญฉลาดมีสติปัญญาจะตรวจสอบตัวเองเสมอจะประเมินตัวเองเสมอว่าขณะนี้เนี่ยอายุของเขาเนี่ยเข้าสู่วัยตัวเลขเท่าใดแล้วแล้วเขาพร้อมไหมกับสิ่งที่แน่นอนซึ่งเขาจะได้พบเจอมันอย่างแน่นอนพร้อมที่จะเจอมันแล้วหรือยังท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอัลกัยยิสุมันดานะนัฟซะฮูวะอะมิละลิมาบะอ์ดัลเมาตคนผู้มีปัญญาก็คือบุคคลที่ตรวจสอบประเมินตัวเองในปัจจุบันนี้เราอาจจะไปประเมินคนอื่นชอบไปประเมินคนอื่นไปตรวจสอบคนอื่นแต่สิ่งหนึ่งที่พวกเราทั้งหลายนั้นจะต้องไม่ลืมก็คือการตรวจสอบตัวเองประเมินตัวเองว่าณขณะนี้เนี่ยเราอยู่ในดุนยาเนี่ยเราได้สั่งสมได้กระทําตนอย่างไรบ้างตามกรอบหลักการของศาสนาเพราะเราเป็นคนมีศาสนาเพราะเราเชื่อในศาสนาเนี่ยศาสนาได้สั่งสอนเอาไว้ว่าชีวิตมันมีจุดเริ่มต้นแล้วมันก็มีที่สิ้นสุดชีวิตคือการทดสอบดังนั้นเราผ่านบททดสอบอะไรบ้างชีวิตในโลกนี้สั้นนักชีวิตในโลกหน้ายาวไม่มีที่สิ้นสุดชีวิตในโลกนี้คือการเก็บเสบียงกลางสำหรับการเดินทางที่ไม่มีที่สิ้นสุดซึ่งปลายทางก็มีอยู่เพียงสองสถานเท่านั้นไม่สวรรค์ก็นรกวะลิยาซุบิลลาห์แล้วเราทำอะไรไว้เนื้อนาบุญในโลกดุนยานี้เราหว่านเมล็ดพืชแห่งคุณงามความดีไว้แล้วหรือยังเราเตรียมเสบียงสำหรับการเดินทางไกลแล้วหรือยังหรือเรายังคงเพลิดเพลินอยู่กับการใช้ชีวิตไปวันๆในโลกดุนยาดังนั้นบุคคลที่มีปัญญาจะไม่ปล่อยให้ชีวิตนั้นผ่านเลยไปในวันหนึ่งโดยไม่มีการตรวจสอบไม่มีการประเมินวามิละลิมาบะดัลเมาต์นอกเหนือจากประเมินตรวจสอบตัวเองแล้วยังได้ประพฤติปฏิบัติกระทำสิ่งที่เป็นคุณงามความดีเอาไว้สำหรับชีวิตหลังความตายเมื่อความตายมาถึงโอกาสในการที่จะกระทำสิ่งต่างๆด้วยกับตัวเองเป็นอันที่สิ้นสุดลงถึงเวลานั้นจะไปหวานอะไรก็หวานไม่ได้แล้วจะไปเก็บเสบียงอะไรก็เก็บไม่ได้แล้วเพราะสิ่งที่เป็นสัจธรรมเป็นความจริงนั้นได้มาถึงแล้วนั่นก็คือความตายความตายเป็นสิ่งที่อัลกุรอานเรียกว่าอัลยากีนคำว่าอัลยากีนก็คือเรื่องที่แน่นอนชัดเจนอัลลอฮ์สั่งกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าอะบุดร็อบบะกะฮัตตายะติยะกัลยะกีน
มุฮัมมัดท่านจงอิบาดะห์ต่อพระผู้อภิบาลของท่านตราบจนกระทั่งยาเกนได้มายังท่านไอ้ฮัตตายะติยะกัลเมาตุวะฮุวัลยะกีนหมายความว่าจงอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ตราบจนกระทั่งความตายซึ่งมันเป็นเรื่องที่แน่นอนเนี่ยมายังท่านดังนั้นชีวิตของพวกเราทั้งหลายนั้นเป็นชีวิตที่ไม่สามารถจอกจากสภาวะของความเป็นบ่าวของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้แม้ว่าตายไปแล้วในวันกิยามะห์ก็มายังพระองค์ท่านในฐานะที่เป็นบ่าวเป็นทาสของพระองค์ไม่มีผู้ใดเลยที่จะพ้นจากสภาวะของความเป็นทาสหรือเป็นบ่าวของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นในฐานะที่เรานั้นได้ประกาศยืนยันด้วยกะลิมะตุชะฮาดะตัยนวะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์وأشهد أن محمد رسول الله เรายืนยันในเอกานุภาพของอัลลอฮ์เรายืนยันในความเป็นศาสนทูตของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราก็ต้องปฏิบัติตามนัยยะและสิ่งชี้ขาดของ2ประโยคนั้นแล้วก็ตายไปพร้อมกับมันวะลาตะมูตุนนะอิลลาวะอันตุมมุสลิมูนและสู่เจ้าทั้งหลายจะต้องไม่ตายลงนอกเสียจากในสภาพที่พวกท่านทั้งหลายนั้นเป็นมุสลิมสิ่งหนึ่งที่พวกเราทั้งหลายจะต้องวิงวอนขอต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกเมื่อเชื่อวันก็คือขอให้พระองค์นั้นได้ทรงให้เราทั้งหลายนั้นมีชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้บนศาสนาอิสลามและให้เรานั้นได้ตายจากโลกนี้ไปบนการศรัทธาหรืออีหม่านอยู่อย่างคนมุสลิมคือปฏิบัติหลักของศาสนาแล้วก็ตายอย่างมุมินเรียกว่ามีอีหม่านนี่เขาเรียกบุคคลที่จะได้รับความบรมสุขในสัมปรายภพคือโลกนะดังนั้นมนุษย์ในโลกนี้เนี่ยเขาอาจจะใช้ชีวิตไปตามสไตล์ของเขาตามวิถีของเขาแต่สำหรับมุสลิมก็มีวิถีในการดำรงชีวิตของมุสลิมคำว่ามุสลิมในที่นี้มันก็มีบริบทมีบทบาทหลากหลายคนเป็นข้าราชการเป็นเจ้าพนักงานเป็นเจ้าหน้าที่อบต.อบจ.เป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นโต๊ะกำนันเป็นโต๊ะกำแหนโต๊ะนายแบเป็นโต๊ะอิแมโต๊ะขอเตะโตบีแลเป็นครูเป็นนักเรียนเป็นพ่อเป็นแม่เป็นชาวสวนยางเป็นชาวประมงนะเป็นคนขับรถรับแขกจากสนามบินจะเป็นอะไรก็ตามแต่ที่มันไม่ขัดด้วยหลักการของศาสนาแล้วเนี่ยคนคนนั้นก็คือมุสลิมอยู่ในกรอบของศาสนาอิสลามเขาก็จะต้องใช้ชีวิตในโลกดุนยานี้ในฐานะที่เขาเป็นมุสลิมดุนยานี้นะท่านพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายอัลกุรอานได้บอกถึงธาตุแท้ของดุนยาเนี่ยคืออะไรกุรอานบอกไว้หลายที่บอกไว้หลายลักษณะด้วยกันส่วนหนึ่งก็คือในอายะห์ที่20-21ซูเราะห์อัลฮะดีดอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงดำรัสว่าอิอ์ลามูอันนะมัลฮะยาตุดดุนยาลัยบุวะละฮูวะซีนะห์วะตะฟาคุรุมบัยนะกุมวะตะกาธุรุมฟิลอัมวาลวัลเอาลาดكمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوانوما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور يعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة พวกท่านทั้งหลายจงตระหนักจงรู้เถิดว่า
อันที่จริงชีวิตในโลกนี้โลกเบื้องต่ำโลกที่มันใกล้กับอาคิเราะห์เนี่ยทำไมเรียกว่าดุนยาเพราะคำว่าดุนยาแปลว่าต่ำเช่นสมาอิดดุนยาคือฟ้าที่ห่อหุ้มโลกเนี่ยยังไม่ใช่สมาอิดดุนยานะเลยจากโลกนี้ขึ้นไปนั่นเรียกสมาอิดดุนยาคือเป็นฟ้าชั้นล่างสุดหรือคำว่าดุนยาแปลว่าสิ่งที่มันใกล้เพราะมันเป็นช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้นอายุไขของพวกเราทั้งหลายที่ว่า60 70 80หรือ100ปีที่เราอยู่ในดุนยาเนี่ยเมื่อไปเทียบกับวันในอาคิเราะห์แล้วมันก็คือวันเดียวหรือบางส่วนของวันเท่านั้นอันที่จริงชีวิตในโลกดุนยานี่คือการเล่นคือการละเล่นท่านพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายเหนื่อยไอ้เรื่องเล่นเนี่ยมันต้องเหนื่อยเปรอะเปื้อนเวลาไปเล่นเนี่ยต้องมีเหนื่อยมีเปรอะเปื้อนเป็นเรื่องปกติชีวิตในโลกดุนยานี่มันก็เป็นอย่างเนี้ยเหนื่อยบางทีก็เหนื่อยเปล่าไม่ได้อะไรเลยทั้งชีวิตเหนื่อยฟรีเหมือนเด็กเวลาเขาวิ่งเล่นเนี่ยเขาก็เล่นเต็มที่จะล้มลุกคุกคานดินมันจะเปื้อนชุดนะหน้าตาจะมอมแมมเหงื่อจะโชคขนาดไหนก็ตามแต่นั่นก็คือการละเล่นวะละฮุนความเพลิดเพลินเป็นเรื่องบันเทิงเริงรมย์บันเทิงเริงรมย์เป็นเรื่องมหรสพหมายความว่าในโลกดุนยาเนี่ยมันเป็นความเพลิดเพลินซึ่งบางทีมันก็ไม่ได้ก่อเกิดประโยชน์อะไรเลยแก่ชีวิตเหมือนคนนอนดูละครนอนดูหนังนอนฟังเพลงหรือว่านั่งฟังเพลงอยู่ในร้านคาราโอเกะแล้วก็จิบเบียร์ไปด้วยจิบนั่นจิบนี่ดื่มนั่นดื่มนี่เสร็จแล้วก็ฟังนั่นฟังนี่ดูนั่นดูนี่ในรมณียสถานในสถานบันเทิงทั้งหลายแหละชีวิตมันก็ผ่านไปแล้ววันหนึ่งพร้อมด้วยกับอบายมุขเหล่านั้นมันเป็นความเพลิดเพลินมนุษย์บางจำพวกผ่อนคลายด้วยกับการใช้เสียงดังๆอยู่ในที่ที่คนเยอะๆแล้วก็จะต้องออกอาการแสดงอากัปกิริยาก็คืออยู่ในดิสโก้เทคอยู่ในที่ที่คนเต้นกันนะรวมกันเสียงดังๆมีแสงไฟที่มันหลากสีนี่ส่องทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องของความเพลิดเพลินวะซีนะตุนชีวิตในโลกดุนยานี่คือเครื่องประดับความสวยงามเครื่องประดับเนี่ยเวลาเราจะไปงานสังสรรค์นะเวลาเราจะไปแห่เวลามีการนิกะห์กันเกิดขึ้นเราจะไปแห่เนี่ยเราก็แต่งองค์ทรงเครื่องกันหน้าดูแล้วหลังจากกลับจากงานแล้วท่านพี่น้องมีใครยังคงใส่อยู่บ้างต้องถอดกันหมดยกเว้นไอ้ที่ใส่อยู่ประจำเท่านั้นแหละไม่กี่ชิ้นไอ้ที่เหลือที่ประเคนใส่เข้าไปเนี่ยต้องเก็บหมดเครื่องประดับมันก็เป็นเช่นนั้นเวลาเราไปเที่ยวในงานวะลีมะห์เขาทำฉากข้างหลังไปหาดอกไม้เอามาเรียงนะดอกกล้วยไม้ดอกนั่นดอกนี่เต็มไปหมดสวยงามถ่ายรูปเจ้าบ่าวเจ้าสาวเอียงขวาก็เจ้าบ่าวเจ้าสาวเอียงซ้ายก็เจ้าบ่าวเจ้าสาวนะไอชุดนั้นแหละคนนั้นแหละหมดไปสิบอัลบั้มมันก็เป็นเจ้าบ่าวเจ้าสาวอยู่นั่นแหละถ่ายไปสิบอัลบั้มหันข้างไปหน่อยนึงก็ถ่ายไปแล้วรูปนึงหันไปก้มอีกหน่อยนึงก็ถ่ายไปแล้วรูปนึงหมดไปสิบอัลบั้มปรากฏว่าไงไอ้ดอกไม้นั่นในวันแต่งงานนั่นก็ยังสวยเพราะก็ยังฉีดไอ้ป๊อกกี้อยู่แต่ผ่านไปก็ถูกรื้อบ้างเหี่ยวเฉาลงบ้างนั่นก็คือโลกดุนยานี้ซึ่งหาความจีรังยั่งยืนอะไรไม่ได้เลยไอ้คู่บ่าวสาว
ผ่านไปได้สักเดือนหนึ่งชีวิตอาจจะชีวิตคู่ชีวิตแต่งงานอาจจะจบเร็วกว่าอัลบั้มนั่นเสียอีกเพราะอัลบั้มนี่มันเก็บไว้ลำนานนะพี่น้องไม่ต้องดูอะไรมากถ้าหากจะเปรียบดุนยาเห็นภาพชัดเจนก็คือในคืนวันที่31ธันวาคมหลังเที่ยงคืนนั้นจะเป็นการเข้าดาวนับขึ้นปีใหม่วันที่1มกราคมจะมีการจุดพลุกันไปทั่วถามว่าสวยงามไหมสวยงามคึกโคมไหมคึกโคมดุนยอมันก็ต้องดังๆแบบนั้นแหละสวยงามไหมสวยงามตระการตาเห็นแล้วก็เพลิดเพลินนะแต่ละที่เนี่ยเขาก็แข่งกันจุดแหละไอ้สิ่งที่สวยงามที่มันขึ้นไปบนท้องฟ้าเนี่ยให้ทำอลังการเพียงใดก็ตามท่านพี่น้องมันไม่มีพลุดวงใดเลยที่อยู่ข้างฟ้าพลุทุกลูกทุกดวงล้วนแล้วแต่ร่วงลงสู่ดินแล้วก็ดับลงภายในระยะเวลาเพียงไม่กี่วินาทีนั่นดุนยาก็เป็นฉะนั้นละสวยงามแบบนั้นแต่มันไม่จีรังยั่งยืนแล้วมันไม่ได้ข้างฟ้าอยู่อย่างนั้นและไอเสียงดังอึกกระทึกนั้นน่ะหลังจาก15นาทีผ่านพ้นไปแล้วอีทีนี้มันก็เงียบสงบแล้วไม่มีแล้วผมยืนยันได้ที่กรุงเทพมหานครนี่มีมัสยิดแห่งหนึ่งเรียกว่ามัสยิดยะหวาอยู่ตรงแถวๆสาทรสีลมรอบๆนี่ก็คือตึกขนาดใหญ่โรงแรมแม่น้ำโรงแรมแชงกรีล่าโรงแรมอะไรที่อยู่ถนนเจริญกรุงมันเป็นจุดแลนด์มาร์คทั้งสิ้นในการที่จะมีการจุดพลุกันในคืนนั้นส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ทางมัสยิดเขาก็ต้องการให้คนเนี่ยได้มีกิจกรรมที่มันอยู่ในกรอบหลักการของศาสนาไม่ออกไปเยี่ยวๆกับคนอื่นเขาก็จัดบรรยายโต้รุ่งตั้งแต่หลังละหมาดอิชาเรื่อยไปจนกระทั่งถึงละหมาดซุบฮีผมเคยโดนไปพูดตอนก่อนเที่ยงคืนพอเวลาเที่ยงคืนเนี่ยท่านพี่น้องเสียงนี่ดังตรงนู้นก็ตูมตรงนี้ก็ตึงนะกระเทือนว่างั้นก็แล้วกันแต่ว่าผ่านไปสักประมาณ10นาทีเท่านั้นแหละทุกอย่างมันก็เงียบสงบดุนยามันก็เป็นแบบนั้นชั่วแล่นประเดี๋ยวประดาวนะวะจะฟาคุรุมไบนะกุมเป็นการโอกันอวดกันประกวดประขันกันระหว่างพวกท่านทั้งหลายว่าใครจะมีทรัพย์มากกว่ากันใครจะบ้านใหญ่กว่ากันใครจะแต่งตัวโก้กว่ากันใครจะมีหน้าที่การงานเงินเดือนสูงกว่ากันนั่นก็คือดุนยาไม่ได้มีอะไรเลยท้ายที่สุดก็ตายลงหลุมเหมือนกันวะตะกาซุรุมฟิลอัมวาลวัลเอาลาดเป็นการสั่งสมว่าใครจะมากกว่ากันในเรื่องของทรัพย์สินแล้วก็ลูกหลานอัลลอฮ์ได้ทรงอุปมาอุปไมยโลกดุนยานี้ว่าอุปมาดังสายฝนที่มันหลั่งลงมาแล้วก็ทำให้ต้นไม้นี่มันงอกออกมาต้นไม้ที่งอกออกมาทำให้บรรดาเกษตรกรนั้นเกิดความปิติยินดีพึงพอใจขณะที่เห็นทุ่งนาเนี่ยเขียวเพราะฝนมันตกลงมาเนี่ยนะต้นกล้างอกงามเจริญเติบโตเสร็จแล้วก็ตั้งท้องออกรวงสวยงามต่อมามันก็โรยราเริ่มแห้งพอแห้งแล้วนี่ท่านก็จะเห็นมันเป็นสีเหลืองแล้วต่อมามันก็จะกลายเป็นสังข้าวกลายเป็นเศษขยะเศษไม้เอาไปทำเชื้อไฟและในโลกอาคีรอนั้นมีอยู่สองอย่างเท่านั้นก็คือการลงทันอันเจ็บแสบและการอภัยโทษและความโปรดปรานจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา
แล้วอัลลอฮ์ก็ลงท้ายในอายะห์นี้บอกว่ามัลฮายาตุดุนยาอิลลามาตาอุลกุรูรชีวิตในโลกดุนยานี้หาใช่เป็นสิ่งใดไม่นอกเสียจากเป็นความสุขที่จอมปลอมความสุขถ้าเป็นเรื่องของกามรสเรื่องกามารมนะคนเราอาจจะเสพเรื่องกามเนี่ยด้วยการดูการฟังแล้วก็การมีเพศสัมพันธ์ถามว่าถ้ามันไม่ถูกต้องตามหลักการของศาสนาเนี่ยไอ้ความสุขมันเกิดไหมมันก็เกิดเป็นเรื่องระทุกระทึกลุ้นนะแต่ว่ามันประเดี๋ยวประดาวเท่านั้นแหละมันประเดี๋ยวประดาวเท่านั้นแหละมันไม่เป็นชั่วโมงหรอกเอางั้นกันแล้วกันไอ้ความสุขที่ว่าทางด้านกามรสเนี่ยมันไม่เป็นชั่วโมงหรอกท่านพี่น้อง บางคน ออกปากอ่าวล่มไปแล้วยังไม่ไปถึงไหนเลยเห็นไหมพอหลังจากตรงนั้นสิอีทีนี้แล้วก็ตีหน้าเศร้ากันแล้วนะหลังจากตรงนั้นน่ะผ่านพ้นตรงนั้นไปแล้วน่ะพอมันหมดอารมณ์กำหนัดไปแล้วน่ะรู้ผิดชอบชั่วดีขึ้นมาแล้วอีทีนี้กุมขมับกันแล้วมันประเดี๋ยวเดียวจริงๆนะเหตุนี้เนี่ยท่านพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายเราในฐานะที่เป็นมุสลิมเป็นผู้มีกะลิมาลาอิลาฮิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์อัลลอฮ์จึงสั่งกับเราทั้งหลายว่าซาบิกูอิลามัฆฟิเราะติมมินร็อบบิกุมวะญันนะตินอัรฎุฮัสซะมาวาตุวัลอัรฎ์นะซาบิกูอิลามัฆฟิเราะติมมินร็อบบิกุมพวกท่านทั้งหลายจงเร่งรีบไปสู่การอภัยจากพระผู้อภิบาลของพวกท่านทั้งหลายวันนี้เราอาจจะพังพาดไปเราอาจจะปฏิบัติตนเนี่ยไม่อยู่ในกรอบหลักการของศาสนาเราก็อภัยขออภัยต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากลับเนื้อกลับตัวแล้วก็เร่งรีบในการประกอบคุณงามความดีมุ่งหน้าสู่สวรรค์ซึ่งอัลลอฮฺบอกว่าจันนะตินอัรฎุฮากะอัรฎิสซะมาอ์วัลอัรฎิและสวงสวรรค์ที่ความกว้างของมันนั้นเหมือนกับความกว้างของชั้นฟ้าและพื้นแผ่นดินอุอิดดะตลิลลดีนอามะนูบิลลาฮิวะรุซูลิฮสวรรค์นั้นได้ถูกเตรียมไว้แล้วสำหรับบรรดาผู้ที่มีศรัทธาต่ออัลลอฮ์และบรรดารอซูลของพระองค์ดังนั้นสิ่งหนึ่งที่พวกเราทั้งหลายจะต้องรู้ว่าดุนยาเนี่ยนอกเหนือจากมันเป็นการละเล่นเป็นความเพลิดเพลินเป็นการประดับประดาเป็นการประกวดประขันและเป็นการสั่งสมซึ่งมันไม่มีความจีรังอันใดเนี่ยเราก็จะต้องรู้ว่าทรัพย์และลูกหลานของเรานั้นคือการทดสอบเพราะชีวิตในโลกดุนยานี้คือการทดสอบอัลกุรอานได้บอกถึงเป้าหมายในชีวิตของพวกเราทั้งหลายว่าอัลลซีคอละกัลเมาตวัลฮายาตลิยับลูวะกุมอัยยุกุมอะห์ซันอะมะลาอัลลอฮ์คือพระผู้ทรงสร้างสู่เจ้าทั้งหลายนะในอายะห์นี้บอกว่าไงวัลละซีคอละกัลเมาตวัลฮายาตพระองค์นั้นคือพระผู้ทรงสร้างความตายและชีวิตสร้างความตายและชีวิตจากไม่มีชีวิตให้มีชีวิตจากมีชีวิตทำให้ไม่มีชีวิตจากไม่มีชีวิตก็ฟื้นคืนชีพขึ้นได้แต่ที่แน่ๆก็คืออัลลอฮ์ให้มีชีวิตแล้วก็ให้ตายในโลกดุนยาเนี่ยแต่อัลลอฮ์กล่าวถึงความตายก่อนเพื่อเป็นการเตือนสติพวกเราที่ให้มีจุดเริ่มต้นของชีวิตและจบลงด้วยความตายวิญญาณออกจากร่างเลียบลูวะกุมอายุกุมอัคซานุอามะลาเพื่อที่พระองค์จะได้ทดสอบพวกท่านทั้งหลายว่าคนไหนในหมู่พวกท่านที่มีพฤติกรรมที่สวยงามที่สุดอัลลอฮ์รู้อยู่แล้วความรู้ของอัลลอฮ์นั้นสมบูรณ์รู้แจ้งแทงตลอดในรวดเดียวตั้งแต่อัซลีคือตั้งแต่ไม่มีการเวลาแต่ประเด็นก็คือพวกเราทั้งหลายนี่ไม่รู้หรอกว่าใครดีใครชั่วใครเป็นคนที่ประพฤติชอบใครที่ประพฤติในสิ่งที่เป็นความผิดเป็นบาปดังนั้นพระองค์ก็จะต้องอะไรทรงทดสอบให้เป็นที่ประจักษ์เหมือนกับครูที่สอนหนังสือเนี่ยครูรู้อยู่แล้วว่าลูกศิษย์ในห้องเนี่ยคนไหนเรียนเป็นอย่างไร
แต่ทำไมจะต้องมีสอบเก็บคะแนนมีเทสกลางภาคนะมีการประเมินผลก็เพื่อให้เป็นที่ประจักษ์ว่าไอ้เด็กคนนี้น่ะมันเป็นเด็กเรียนจริงๆแล้วคนอื่นก็จะได้เห็นชั้นใดก็ชั้นนั้นชีวิตนี้คือการทดสอบเราจะผ่านการทดสอบหรือไม่ล่ะสิ่งหนึ่งที่มันเป็นการทดสอบแน่ๆก็คือในอายะห์อัลกุรอานนี้อัลลอฮ์ได้บอกว่าคือในกุรอานมีอยู่สองที่ด้วยกันมีสำนวนคล้ายๆกันที่หนึ่งอยู่ในซูเราะห์อัมฟาลอายะห์ที่28บอกว่าอัลลามูอันนามะอัมวาลุกุมวะเอาลาดุกุมฟิตนะอันนัลลอฮะอินดะฮูอัจรุนอะซีมและพวกท่านทั้งหลายนั้นจงตระหนักจงรู้เถิดว่าอันที่จริงทรัพย์ของพวกท่านทั้งหลายและลูกๆของพวกท่านทั้งหลายนั้นคือการทดสอบมันคือความวุ่นวายและเป็นการทดสอบและแท้จริงอัลลอฮ์นั้นณที่พระองค์ก็คืออานิสงส์อันยิ่งใหญ่อีกอายะหนึ่งอยู่ในสุราอัตตะกอบุนอายะที่15มีความหมายใกล้เคียงกันเหมือนกันเลยเพียงแต่สำนวนต่างกันเท่านั้นเองดังนั้นให้รู้ว่าจัดว่าทรัพย์สินที่เราทั้งหลายเนี่ยกำลังแสวงหากันอยู่บางทีเราก็เห็นว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่งกว่าสิ่งใดแม้กระทั่งเรื่องศาสนายังมีความสำคัญน้อยกว่าและโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยบางคนถ้าไม่มีลูกมีเต้าไม่มีครอบครัวเนี่ยมันก็จะมุ่งไปในทรัพย์สินนั้นแต่เมื่อมีลูกมีเต้าทรัพย์ก็จะถูกใช้ไปในเรื่องลูกทั้งหมดนี้เป็นฟิตนะห์เป็นการทดสอบท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอินนะมิมมาอะคอฟุอะลัยกุมมินบะอ์ดีมายุฟตะฮุอะลัยกุมมินซะฮเราะติดดุนยาวะซีนะติฮามุตตะฟะกุนอะลัยฮิท่านอบูซะอีดอัลคุดรีรอฎิยัลลอฮุอันรายงานจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าแท้จริงส่วนหนึ่งจากสิ่งที่ฉันกลัววิตกท่านรอซูลเนี่ยวิตกกลัวว่ามันจะเกิดขึ้นกับพวกท่านทั้งหลายภายหลังจากฉันก็คือสิ่งที่มันถูกเปิดเหนือพวกท่านทั้งหลายจากความสวยงามของโลกดุนยาและการประดับประดาของมันก็แปลว่าเรื่องทางโลกรถดีๆบ้านสวยๆชุดดีๆตำแหน่งดีๆอะไรต่อมีอะไรที่มันเป็นความสวยงามทางโลกดุนยานบีบอกว่าอย่างนี้เนี่ยแสดงว่าต่อไปมุสลิมก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะมีความเจริญทางด้านสังคมเมืองเรื่องของวัตถุก็จะเข้ามานี่คือสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านกลัวว่าจะเกิดขึ้นกับพวกเราทั้งหลายแล้วมันก็เกิดขึ้นแล้วด้วยในบางชุมชนมีรายงานจากท่านอัมริบนีอาฟอัลอันซารีรอฎิยัลลอฮุอันรายงานจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกฟะวัลลอฮิมัลฟักรอัคชะอะลัยกุมวะลากินนีอัคชะอะลัยกุมอัยุบซะตัดดุนอันตุบซะตะอัดดุนยาอะลัยกุมกะมาบุซิตัตอะลามันกานะกับละกุมฟะตะนาฟะซูฮากะมาตะนาฟะซูฮาฟะตุฮลิกะกุมกะมาอะห์ลักะตฮุมมุตตะฟะกุนอะลัยฮิขอสาบานต่ออัลลอฮ์ว่าความจนเนี่ยฉันไม่ได้กลัวหรอกไม่ได้กลัวว่ามันจะเกิดขึ้นกับพวกท่านทั้งหลายความจนเนี่ยแต่ถ้าว่าสิ่งที่ฉันกลัวว่ามันจะเกิดขึ้นกับพวกท่านทั้งหลายก็คือการที่โลกดุนยานี้มันเปิดออกแผ่ออกเหนือพวกท่านทั้งหลายเหมือนอย่างที่มันเคยแผ่มาแล้วแก่ผู้คนในยุคก่อนหน้าพวกท่านทั้งหลายแล้วพวกท่านทั้งหลายก็จะแข่งขันกันแย่งชิงกันเหมือนอย่างที่คนในยุคก่อนนั้นได้เคยแข่งขันและแย่งชิงกันมาแล้วแล้วนั่นก็จะเป็นเหตุทำให้พวกท่านทั้งหลายเนี่ยวิบัติเหมือนกับที่มันได้สร้างความวิบัติให้กับคนในยุคก่อนมาแล้วดังนั้นท่านพี่น้องเราจะประมาทในสิ่งเหล่านี้ไม่ได้นะเราจะต้องรู้ว่าชีวิตของเราเนี่ยคือการทดสอบมันเป็นบททดสอบที่เราจะต้องผ่านไปให้ได้สิ่งหนึ่งเนี่ยมันจะได้รับการรับประกันการันตีจะมีการการันตีรับรองคุณภาพจะเป็น ISO 1009หรือ2000หรืออะไรเท่าไรก็ว่ากันไปเนี่ยต้องผ่านกระบวนการในการเทสในการทดสอบเสียก่อนนะ
หมวกกันน็อกสักอันนึงเนี่ยก่อนจะมาวางขายเนี่ยเขาก็จะต้องเอาไปทดสอบแล้วนะโดยการใช้วัตถุที่มีน้ำหนักขนาดนั้นความเร็วเท่านั้นทิ้งลงมาดูซิว่าไอ้แรงปะทะของมันสามารถที่จะทำให้หมวกกันน็อกนั้นเนี่ยแตกกระจายหรือไม่นะอย่างนี้เป็นต้นหรือยางที่เราใช้กันเนี่ยยางรถยนต์เนี่ยก็ต้องผ่านการทดสอบสมรรถนะของมันรถยนต์ก็เช่นเดียวกันแล้วคนล่ะคนก็ต้องผ่านการทดสอบบางคนไปเข้าใจผิดว่าโอ้ยสบายเราเนี่ยสบายไม่มีปัญหาไม่มีบาลาไม่มีอะไรเลยเราเนี่ยไม่ถูกทดสอบนั่นเป็นความเข้าใจผิดคนที่สบายนั่นแหละกำลังถูกทดสอบนะเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่านับลูกุมบิชชัรริวัลไคริฟิตนะตันและเราจะทดสอบพวกท่านทั้งหลายด้วยกับเรื่องไม่ดีและเรื่องดีเป็นการทดสอบไอ้คนที่สบายเนี่ยอัลลอฮ์ก็ทดสอบให้สบายทำมาค้าขายโอ้ยเงินไหลมาเทมาจับอะไรก็ได้ดีไปหมดมีความเจริญในหน้าที่การงานนะชีวิตในโลกดุนยานี้เรียกว่าสบายแล้วมองดูแล้วไม่มีอุปสรรคอะไรเลยนั่นแหละกำลังถูกทดสอบว่าคนคนนี้จะรู้คุณอัลลอฮ์ไหมเขาจะเป็นคนที่ขอบคุณอัลลอฮ์ไหมหรือเป็นคนเนรคุณในขณะเดียวกันคนที่ถูกทดสอบด้วยกับภัยพิบัติทั้งหลายแหล่นั่นก็ถูกทดสอบว่าคนคนนี้จะมีความขันติมีความสบัดอดทนไหมจะมีความพึงพอใจในการกำหนดลิขิตของอัลลอฮ์หรือไม่อันนั้นอย่าไปเข้าใจว่าถ้าเรื่องบาลอและเรื่องไม่ดีอย่างเดียวไอเราดีๆนี่แหละอัลลอฮ์ก็ทดสอบเหมือนกับคนหนุ่มคนสาวสุขภาพร่างกายยังแข็งแรงยังเฟิร์มยังฟิตนะก็นึกว่าจะใช้มันอย่างไรก็ได้ไม่บัญญัติบัญญัติร่างกายเราจะใช้มันยังไงก็ได้นั่นแหละถูกทดสอบอยู่ถึงเวลาหนึ่งเข่าไม่ดีเข้าให้ไหลลุดบ้างมอเตอร์ไซค์ไปคว่ำเกิดอาการหักแตกของกระดูกบ้างอีกทีนี้เราก็จะรู้ถึงคุณค่าของการมีสุขภาพดีหรือว่ายามที่เรานั้นดีๆอยู่อัลลอฮ์บอกในอัลกุรอานบอกอะฮัสซิบันนาสุอัยยุทรกูอัยยากูลูอามันนาวะฮุมลายุฟตะนูนมนุษย์คิดกันนั้นหรือมนุษย์เนี่ยคิดเป็นตุเป็นตะกันนั่นหรือในการที่พวกเขาเหล่านั้นจะถูกละทิ้งเอาไว้ให้พวกเขาได้ประกาศได้กล่าวว่าเราศรัทธาแล้วเราเป็นมุสลิมโดยที่พวกเขาเหล่านั้นจะไม่ถูกทดสอบพี่น้องทั้งหลายจงรู้ไว้อย่างหมดจิตหมดใจเลยว่าคราใดที่เราประกาศตนว่าเราเป็นมุสลิมหรือเราอยู่ในฐานะมุสลิมใช้ชีวิตในฐานะที่เป็นมุสลิมเนี่ยให้รู้ไว้เถิดว่าเราเข้าสู่การทดสอบแล้วและไอ้แพ็กเกจนี้มันก็จะมีอะไรบ้างก็ว่ากันไปกันแล้วกันนั่นหมายความว่าการเป็นมุสลิมนี่ไม่ได้หมายความอย่างที่หลายๆคนเข้าใจว่าถ้านับถือศาสนาอิสลามเป็นมุสลิมแล้วก็จะรวยทำมาค้าขายขึ้นจะเจริญมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นไปทั้งหมดบางคนก็ได้อย่างนั้นเหมือนกันแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นไปทั้งหมดเพราะถ้าเป็นมุสลิมแล้วรวยเป็นมุสลิมแล้วเจริญแล้วก็ดีไปหมดซะทุกอย่างในโลกดุนยานี้คนทั้งโลกก็เป็นมุสลิมหมดแล้วคนทั้งโลกเนี่ยก็เข้ารับอิสลามกันหมดแล้วแต่ที่มันไม่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าอะไรอ่ะเพราะบุคคลใดก็ตามเมื่อตนจะประกาศยืนหยัดจุดยืนของตนว่าตนเป็นมุสลิมเนี่ยให้รู้ไว้ในทันทีเลยว่าเรานั้นจะต้องถูกทดสอบแล้วทดสอบว่าเป็นมุสลิมจริงอย่างว่าไหมหรือเป็นเพียงมุสลิมแต่ลมปากเป็นมุสลิมเฉพาะภายนอกซึ่งมันก็เยอะนะในปัจจุบันนี้หลายๆชุมชนเนี่ยน่าเศร้าท่านพี่น้อง
แล้วก็หวังว่าชุมชนของเราจะไม่เป็นอย่างนั้นขอต่ออัลเลาะห์คือมุสลิมบางคนเรียกว่าเป็นมุสลิมตามพ่อตามแม่ใช้ชีวิตไม่ได้ต่างอะไรจากคนที่ไม่ใช่มุสลิมละหมาดก็ไม่รู้จักหน้าผากก็ไม่เคยกระทบพื้นใช้ชีวิตมานี่หน้าผากไม่เคยกระทบพื้นละหมาดไม่รู้จักกุรอานอ่านไม่ได้เรื่องศาสนาไม่ต้องพูดแต่ถ้าเรื่องทางโลกบอกมาชำนาญทุกอย่างรู้จักทุกเรื่องไม่รู้จักอยู่เรื่องหนึ่งคือเรื่องศาสนาแปลว่าเขาใช้ชีวิตในฐานะคนกาเฟรท่านพี่น้องนะอูซุบิลลาห์อยู่อย่างคนกาเฟรทั้งที่เขาเป็นคนมุสลิมนั่นแหละแต่เขาใช้ชีวิตไม่ต่างอะไรจากคนกาเฟรขั้นเมื่อตายลงอยากจะตายแบบคนมุสลิมซะแล้วอยากจะตายแบบคนมีอีหม่านซะแล้วทั้งที่ว่าอีตอนอยู่นี่ละหมาดก็ไม่เคยละหมาดบวชก็ไม่เคยบวชถึงเวลานี่ไอ้คนเป็นก็ต้องเอาเรื่องเอาราวกันแหละนะเรื่องใหญ่และสำคัญและอีตอนตายนี่ต้องไม่ได้ยิ่งถ้าว่าจะต้องมีการแย่งมายัดกันเนี่ยบางทีมันไปได้ใครแต่ใครที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยมันก็ไปได้กันมาเอาเราก็ต้องไปแย่งเอากลับมาอีตอนมันอยู่นะมันเป็นมุสลิมหรือเปล่าแต่เวลาตายเราจะเอามันมาฝังในกูโบเราเนี่ยเราเคยนึกกันบ้างไหมว่าอีตอนที่เขาอยู่กับเราเนี่ยเคยเอาใจใส่บ้างไหมเราเคยสู้กันอย่างถึงที่สุดไหมจะให้มันละหมาดให้มันอยู่แบบมุสลิมเนี่ยแต่ปรากฏว่าพอเวลาตายขึ้นมาทั้งที่มันไปแต่งงานแต่มันไม่ได้แต่งงานด้วยมันไปอยู่กินกันแบบไม่แต่งงานแล้วมันก็ไปทำสิ่งที่เป็นมุรตัดหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ขณะที่มันอยู่เนี่ยไม่ได้แสดงออกซึ่งความเป็นมุสลิมแต่ถึงเวลามันเป็นลูกเราจะเอามันกลับตอนนี้ก็ต้องสู้และขึ้นโรงขึ้นศาลเอาตำรวจมาสู้กันบอกว่านี่มันลูกเราจะให้มันตายแบบคนมุสลิมแต่อีตอนมันอยู่มันอยู่แบบไหนนี่มันเป็นเรื่องน่าเศร้าที่เกิดขึ้นมันก็จะกลายเป็นว่าพวกเราเนี่ยอีตอนอยู่กันจริงๆเนี่ยไม่ได้ทุ่มเทไม่ได้ให้ความสำคัญกับลูกเต้าแต่พอเวลาตายอยากจะเอามาฝังกูโบมันแทบจะขึ้นเมรุแล้วคนเพราะนั้นเนี่ยอย่าให้สิ่งเหล่านี้ได้เกิดขึ้นกับผู้คนในชุมชนของเรานะอีกข้อหนึ่งท่านพี่น้องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เทียบเอาไว้บอกว่ามัดดุนยาฟิลอาคิเราะติอิลลามิซลุมายัจอะลุอะฮัดุกุมอุสบุอะฮุฟิลยัมมิฟัลยันซุรบิมายัรจิอุรอวะฮุมุสลิมุนดุนยาเมื่อไปเทียบกับอาคิเราะห์โลกนี้กับโลกหน้าเวลาไปเทียบกันไม่ได้ต่างอะไรเลยนอกเสียจากเหมือนกับสิ่งที่คนหนึ่งในหมู่พวกท่านเอานิ้วของเขาเนี่ยจุ่มลงไปในน้ำทะเลเอานิ้วเนี่ยจุ่มลงไปในน้ำทะเลนบีบอกดูสิว่านะนิ้วของเขาเนี่ยมันเอาอะไรกลับมาบ้างเราก็ดูสิว่านิ้วเราเนี่ยมีน้ำติดมาจำนวนเท่าใดนั่นแหละดุนยากับอาคิเราะห์เทียบได้อย่างนั้นเลยทีเดียวทีนี้บางคนก็ไปมองว่านี่แหละมันคือมหาสมุทรแล้วดุนยาเนี่ยคือที่สุดแล้วซึ่งความเป็นจริงมันก็มีมุมมองแต่มันจะต้องไม่มองอย่างนั้นนะสิ่งที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราทั้งหลายจากท่านกะอิบนุอิยาดท่านบอกว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอินนะลิกุลลิอุมมะตินฟิตนะตันวะฟิตนะตุอุมมะติอัลมาลนะอัลมาลแท้จริงสำหรับทุกๆประชาคมนั้นจะมีการทดสอบมีฟิตนะห์มีความวุ่นวายอันเป็นการทดสอบและฟิตนะห์ประชาคมของฉันก็คือทรัพย์สินบางคนประกอบสัมมาอาชีพมันก็เรื่องดีท่านพี่น้องพระศาสนาใช้ให้ประกอบสัมมาอาชีพไอ้การเกียจคร้านไปขอชาวบ้านเป็นเรื่องศาสนาประณามแต่ว่าไอ้การประกอบอาชีพของเราจะต้องเป็นการประกอบอาชีพที่อยู่ในกรอบหลักการของศาสนาเช่นอาชีพนั้นต้องไม่เป็นอาชีพที่ศาสนาบัญญัติห้ามเอาไว้2ก็คือว่าไอ้การประกอบอาชีพดังกล่าวนั้น
จะต้องไม่ทำให้การประกอบศาสนกิจนั้นบกพร่องเช่นเรื่องการละหมาดบางคนประกอบอาชีพจริงๆทำงานจริงๆขมักเขม้นไอเรื่องละหมาดนี่ไม่รู้ไม่เคยรู้จักซุบฮ์นี่อยู่เวลาไหนก็ไม่รู้อิชานี่ไม่เคยเจอนะมันก็น่าเศร้าท่านพี่น้องดังนั้นเหตุนี้แหละทรัพย์มันจึงเป็นฟิตนะสำหรับประชาคมนี้มีคนบ้าหอบฟางเยอะท้ายที่สุดก็เอาลงหลุมไปด้วยไม่ได้ไอ้เงินทองที่เราสั่งสมเอาไว้ท้ายที่สุดเนี่ยเอาลงหลุมไปไม่ได้พูดอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าไม่ให้เราเนี่ยเก็บสตุ้งสตังรู้จักเก็บออมไม่ใช่มันคนละประเด็นหมายความว่าเราเนี่ยจะเอาเงินเป็นเป้าหมายในชีวิตเนี่ยไม่ได้มันเป็นเรื่องรองลงมาต้องเอาศาสนานำหน้าแล้วศาสนาก็จะเป็นตัวควบคุมในการใช้เงินนะไอการดำรงชีวิตของเราถ้ามีศาสนาเป็นตัวควบคุมกำกับแล้วเนี่ยท่านพี่น้องมีเงินมันก็ไม่หมดมีเงินก็มีบารอกัตมีอาชีพก็เจริญก้าวหน้าแต่ถ้าไม่มีศาสนามันไปได้ไม่กี่น้ำไงนะในอัลกุรอานได้กล่าวถึงบรรดาบุคคลที่ทำการอิบาดะห์คือตกเป็นทาสของสิ่งอื่นนอกเหนือจากอัลลอฮ์ซึ่งสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันไม่ได้มีกรรมสิทธิ์ในการให้ริสกีแก่ผู้คนอินนัลลดีนะตะบูดูนมินดูนิลลาฮิลายัมลิกูนะละกุมริซกอแท้จริงบรรดาผู้ที่เคารพสักการะอื่นจากอัลลอฮ์เอามาเป็นเจ้าพวกเขาเหล่านั้นไม่มีอำนาจไม่มีกรรมสิทธิ์ในเรื่องปัจจัยยังชีพสำหรับพวกท่านทั้งหลายฟัตตะกูอินดัลลอฮิรริซกวะอบูดูฮูวัชกุรูละดังนั้นพวกท่านทั้งหลายจงแสวงหาริสกีณที่อัลลอฮ์จงอิบาดะห์เคารพสักการะพระองค์และขอบคุณพระองค์ท่านว่าอิไลฮิตุรจูนเพราะท้ายที่สุดแล้วพวกท่านทั้งหลายจะต้องคืนกลับยังอัลลอฮ์เราทุกคนต้องกลับไปหาอัลลอฮ์ต้องไปรายงานตัวกันทุกคนจะช้าจะเร็วไม่รู้ต้องไปกันทุกคนไม่มีใครโดดนะจะมาโดดร่มจะมาเซ็นชื่อตอนเช้าและตอนบ่ายกลับบ้านหรือฝากคนอื่นเซ็นแบบสัมมนางานสัมมนาทั่วไปที่มักจะกระทำกันน่ะไม่ได้ทุกคนต้องรายงานตัวในวันกิยามะห์ไม่มีใครรอดพ้นจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีผู้ใดหนีจากพระองค์ไปได้ทำยังไงล่ะฉะนั้นถ้าหากท่านทั้งหลายอยากจะหนีจากอัลลอฮ์ก็จงหนีไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะฟิรรูอิลัลลอฮ์หนีไปหาอัลลอฮ์เพราะท่านไม่มีทางที่จะพ้นอัลลอฮ์ได้ดังนั้นเราอยู่ในโลกดุนยาเนี่ยท่านพี่น้องถ้าเราไปเข้าใจว่าไอ้งานของเรานี่แหละมันเป็นตัวกำหนดริสกีให้กับเรา ลูกค้าคือผู้ให้ริสกีกับเรา นะเราไปเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นตัวกำหนดริสกีให้กับเรานั่นกำลังจะเฉียดไปสู่การที่เรานั้นน่ะกลายเป็นทาสของสิ่งเหล่านั้นทั้งที่เราเป็นทาสของอัลลอฮ์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าตะอีซาอับดุดดีนารวัดดิรฮัมวัลกอตีฟะติวัลคอมีซะคนที่ตกเป็นทาสของเหรียญเงินและเหรียญทองอัดดีนาร์คือเหรียญทองดิรฮัมคือเหรียญเงินวิบัติแล้วคนที่บูชาเงินตราถือว่าเงินคือพระเจ้าคนเหล่านี้วิบัติแล้วนบีว่าเพราะฉะนั้นการประกอบอาชีพของเรานะเราจะเห็นได้ว่าบุคคลที่ประกอบอาชีพดังต่อไปนี้เนี่ยถ้าเขามีความเคร่งครัดในหลักการของศาสนาเขาก็จะมอบหมายต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในขณะเดียวกันเขาก็จะทุ่มเทภาคเพียรอุตสาหะในการแสวงหาริสกีนั้นและริสกีของเขาจะเป็นริสกีที่มีบารอกัตคือความเพิ่มพูนนะคดกินไม่นานซื่อกินไม่หมดค
คดกินไม่นานไอ้คดก็คือทรยศไม่รู้คุณอัลลอฮ์ซื่อก็คือรู้ว่าเราเนี่ยเป็นทาสของอัลลอฮ์มีหน้าที่จะต้องขนขวายแสวงหาริสกีกินไม่หมดเพิ่มพูนด้วยดังนั้นถ้าจะถามคาถาเขาชอบหาคาถากันคาถามหารวยคาถามหารวยนะได้ไปแล้วเนี่ยจะทำมาค้าขึ้นจะเป็นคนประกอบสัมมาอาชีพได้ดีนะจับอะไรก็ดีไปหมดอันนี้ไม่ได้บอกให้ไปแปะไปเขียนไว้ที่ตู้ก๋วยเตี๋ยวหรือว่าหัวเรือหรือว่ารถตู้นะวิ่งสนามบินหรืออะไรอย่างงี้ไม่ใช่ให้ปฏิบัติอัลลอฮ์บอกละอินชะกัรตุมละอะซีดันนะกุมขอสาบานว่าถ้าหากพวกท่านทั้งหลายรู้คุณอัลลอฮ์อัลลอฮ์สัญญาว่าข้าจะเพิ่มพูนให้แก่พวกเจ้าทั้งหลายนี่เขาเรียกคาถามหารวยขายก๋วยเตี๋ยวตัดผมนะหรืออาชีพของคนที่ตะวักกันต่ออัลลอฮ์เช่นอาชีพเกษตรกรชาวนาเนี่ยเรียกว่าเป็นคนที่ฝากเรื่องทั้งหมดไว้กับอัลลอฮ์ชาวนาเนี่ยเพราะว่ามันไม่มีใครหรอกที่นอนอยู่ที่นาของตัวเองเวลาดำนาเสร็จเรียบร้อยกลับบ้านนอนถามว่าใครเลี้ยงต่อใครดูแลต่ออัลลอฮ์นี่เขาเรียกมอบหมายกับอัลลอฮ์นะคนที่เป็นชาวนาชาวสวนสวนก็รวมเหมือนถึงยางด้วยนะปลูกยางปลูกปาล์มปลูกต้นอะไรก็ตามแต่ผลหมากรากไม้นี่เขาเรียกว่ามอบหมายกับอัลลอฮ์วันเลวคืนร้ายเกิดพายุเข้าต้นไม้หักล้มนะยางเสียหายหรือวันเลวคืนร้ายยางสี่โลร้อยอะไรอย่างนี้เป็นต้นทั้งหมดนี้เขาเรียกมอบหมายต่ออัลลอฮ์ต้องเป็นคนที่มีอีหม่านและตะวักกุลต่ออัลลอฮ์ในขณะเดียวกันก็ต้องอุสฮอด้วยคนประกอบอาชีพประมงมอบหมายต่ออัลลอฮ์เพราะว่าล่องไปในทะเลของอัลลอฮ์ปลาก็ของอัลลอฮ์เราไม่ได้ไปปล่อยลูกปล่อยพันไว้เลี้ยงใครเลี้ยงอ่ะใครปล่อยให้มันเกิดละกุ้งหอยปูปลาอัลลอฮ์เลี้ยงแล้วก็อัลลอฮ์ก็ให้เราไปทำมาหากินในสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงประทานให้วันเลวคืนร้ายปรากฏพายุเข้าออกเรือไม่ได้นะอะไรอย่างนี้เป็นต้นบางทีออกเรือไปแล้วไม่ได้อะไรเลยเพราะเราก็ไม่รู้เห็นแต่น้ำกับฟ้าไอ้ข้างล่างเนี่ยเรามองไม่เห็นเรดาร์เราก็ไม่มีไม่ใช่เรือประมงน้ำลึกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นอาชีพที่ฝากไว้กับพระประสงค์ของอัลลอฮ์จึงเป็นอาชีพที่ยิ่งใหญ่ดังนั้นถ้าเราเนี่ยรู้คุณต่ออัลลอฮ์ประกอบอาชีพเหล่านี้และรู้คุณต่ออัลลอฮ์นะแปลว่ายังไงถึงแม้เราจะเป็นชาวนาเราก็ละหมาดถึงแม้เราจะเป็นชาวประมงเราก็ละหมาดเรารักษาศาสนาของเราถึงแม้เราจะเป็นพ่อค้าวานิชก็เช่นเดียวกันคนที่ขายสินค้าเนี่ยบางทีของล่วงหน้าเราไม่รู้เราว่าจะขายได้สักกี่บาทเราไม่รู้เราว่าจะขายได้สักเท่าไหร่ท้ายที่สุดก็ต้องมอบหมายต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะขายดีขายเป็นเทน้ำเทท่าหรือว่าขายฝืดขายเครื่องอะไรก็มันก็ทั้งหมดเป็นไปตามพระประสงค์ของอัลลอฮ์แต่ให้รู้ว่าจะว่าไอ้การค้าขายถ้าเรารู้คุณอัลลอฮ์ขายของเราก็ละหมาดบางคนนี่ขายของอย่างเดียวจะปีตัวไปละหมาดไม่เอาทำไมอ่ะกลัวเสียลูกค้าเดี๋ยวลูกค้าจะหมดไอ้ลูกค้าจะหมดน่ะเพราะแกเนี่ยไม่รักษาวันประกาศว่าหยุดวันศุกร์วันเดียวพอเอาก็จริงเพิ่มวันเสาร์ไปไปมาหยุดตามมัธยาสัยแล้วคนเขาถ่อมาตะไกลๆอยากจะมากินก๋วยเตี๋ยวปรากฏไอ้นี่เลิกไม่รักษาไม่ตรงต่อเวลาไม่มีอามานะเองคนจึงหมดไม่ใช่เพราะละหมาดแต่ถ้าคนละหมาดนี่มันก็จะรักษามานะคนบางคนตัดผมแต่ไม่เคยละหมาดพี่น้องโอ้คนมันต่อกันเดี๋ยวหมดโต๊ะนี้ขึ้นโต๊ะนั้นหมดโต๊ะนี้ขึ้นโต๊ะนั้นขึ้นต่อหาเวลาละหมาดไม่ได้แล้วมันจะได้กินนานไหมล่ะ
ดังนั้นในอัลกุรอานจึงสั่งว่าวะมุรอะห์ลักบิศศอลาติวัสตะบิรอะลัยฮาลานัสอะลุกะริซกันนะห์นุนัรซุกุนะนะห์นุนัรซุกุกะวัลอากิบะตุลิตักวาโอ้มุฮัมมัดจงสั่งใช้ครอบครัวของท่านให้ดำรงการละหมาดวัสตะบิรอะลัยฮาและจงมีขันติมีความอดทนอดกลั้นต่อการดำรงการละหมาดนั้นอิสตอบะรอนี่เติมต่อเข้ามาด้วยลิลมุบาละกอบ่งชี้ว่าไอการอดทนนี่ต้องอดทนอย่างยิ่งยวดพี่น้องเพราะนั้นเรื่องละหมาดเรียกลูกละหมาดเป็นเรื่องที่ต้องอดทนอดกลั้นอึดจะถอดใจไม่ได้เรียกกันเรื่อยไปไม่ใช่เรียกสามเที่ยวแล้วมันไม่มาก็เป็นนั้นว่าเลิกตัวใครตัวมันแล้วเว้ยมันไม่ได้พี่น้องนะถ้าปุ๊กมันใช่ๆเรียกมันใช่ๆไม่ขึ้นก็ต้องถึงตัวต้องไปลากเอาขึ้นมาให้ได้แปลว่าเรื่องพันนี้เราต้องอดทนอดกลั้นนะถ้ารักษาละหมาดแล้วมันก็จะสอนอะไรให้แก่ชีวิตได้เยอะแยะเลยทีเดียวทีนี้ประเด็นปัญหาก็คือบางคนไม่สนใจเรื่องละหมาดเอาแต่ทำมาหากินโดยไปเข้าใจว่าไอ้ริสกีน่ะใครทำใครได้ถ้าใครทำใครได้และไอ้คนที่เขาเรียกเสือนอนกินไม่เห็นทำอะไรเลยทำไมมันมีริสกีถ้าริสกีขึ้นอยู่กับปริญญาแล้วทำไมไอ้คนจบป.4มันกลายเป็นเจ้าของโรงงานขนาดใหญ่ถ้าริสกีมันขึ้นอยู่กับปัญญาของคนว่าใครสติปัญญาดีมีริสกีมากกว่าคนอื่นแล้วถามว่าแล้วคนบ้ามานอนอยู่โรงพยาบาลมันก็มีริสกีกินล่ะมันริสกีเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงกำหนดไว้แล้วแต่เราต้องหาเขาเรียกอัลอัคซุบิลอัสบาบวัลมุซับบะบาตทำอะไรก็ต้องยึดในสิ่งที่เป็นเหตุเป็นผลริสกีน่ะอัลลอฮ์กำหนดไว้แล้วประเด็นก็คือเราไม่รู้หรอกว่ามันอยู่ตรงไหนก็ต้องไปหาเอาแต่นี่นอนแล้วก็ไม่ทำมาหากินหรือไม่ทำการอันใดหรือไปเข้าใจว่าไอ้ที่เราทำเนี่ยเราทำให้แก่ตัวเราเองอัลลอฮ์บอกลานัสอะลุกะริซกันเราไม่ได้ขอริสกีจากท่านเราเนี่ยไปแสวงหาทรัพย์สินเอามามาถวายอัลลอฮ์กันนั่นเด้อเปล่าเลยนะห์นุนะรุซุกุกะเราต่างหากและเป็นผู้ประทานปัจจัยยังชีพให้กับพวกท่านทั้งหลายวะลาอากิบะตุลิตตักวาจุดจบของชีวิตท้ายที่สุดอยู่ที่การยำเกรงอัลลอฮ์คือปฏิบัติตามพระบัญชาชาอย่างสุดความสามารถแล้วก็เลีกห่างจากพระบัญญัติห้ามโดยสิ้นเชิงในศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่สอนให้เราปฏิบัติเนี่ยพี่น้องมีสองเรื่องเท่านั้นเองบางคนบอกโอ้ยเป็นมุสลิมลำบากนะเปิดร้านก็เดี๋ยวก็จะต้องปิดร้านนะต้องไปละหมาดก็มันทำไมล่ะก็ถ้ามันมีลูกน้องก็ให้ลูกน้องมันยืนข้างหน้าไปก่อนสิเรากับละหมาดมันจะนานขนาดไหนล่ะใช่หรือว่าล่ะแล้วมันรอไม่ได้หรือไงล่ะบางที่เนี่ยก็ไปยุ่งกับเรื่องอื่นใช่หรือเปล่าเพราะนั้นเนี่ยมันมีเวลาต้องไปจัดเวลาจัดลำดับความสำคัญแล้วเราจะเห็นว่าเออมันมีเวลาสำหรับการละหมาดบางคนเป็นเจ้าหน้าที่อบต.ทำงานเป็นข้าราชการหรือว่าเป็นครูอยู่ที่โรงเรียนปรากฏว่าไม่ได้ละหมาดเลยทำไมอ่ะไม่มีที่ละหมาดที่ละหมาดมันจะต้องใช้ขนาดไหนล่ะท่านพี่น้องมันจะต้องเป็นห้องละหมาดหรือเปล่าถึงจะละหมาดได้ที่ละหมาดนี่ต้องมีเซอดอใช่ไหมถ้าไม่มีเซอดอปูนี่แปลว่าละหมาดไม่ซ่อใช่ไหมที่ละหมาดก็คือพื้นที่สะอาดกว้างสักสองศอกยาวสักวาหนึ่งเผื่อคนมันตัวยาวสุญูดไกลแค่นั้นแหละมุมไหนก็ได้ของห้องน่ะใต้ต้นไม้ยังได้เลยเพราะนั้นพวกเรานี่บางทีเราก็ไปเข้าใจว่าโอ๊ยทำไม่ได้ทำไม่สะดวกอายเขาไอเรื่องพันนี้ดันอายก็คนมันจะมองมันก็มองไปสิก็เราจะละหมาดนะไอคนที่มันน่าอายคือคนที่เดินน่ะตูดจะลุดใช่เปล่าเดินน่ะแต่งตัวน่ะแทบจะไม่เหลืออะไรแล้วน่ะนุ่งกางเกงขาสั้นมาน่ะอะไรมันจะลุดมาไอ้นั่นน่ะคนน่าอายไอเรานี่จะละหมาดจะมาดูเราเป็นตัวตลกก็ให้มันดูไปนะ
ราะนั้นถ้าเราจะจัดการกับชีวิตของเราให้อยู่ในกรอบหลักการของศาสนาน่ะทำได้พี่น้องเหมือนกับบางคนน่ะบอกฉันไม่มีเวลาซิกรุลลอฮ์หรอกฉันจะเอาเวลาซิกรุลลอฮ์ที่ไหนก็เนี่ยยังมานั่งฟังเนี่ยผมยกหะดีษนบีพูดคำว่านบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องก็นั่งฟังแล้วว่าศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตามเนี่ยกว่าจะกลับบ้านเนี่ยได้ศอลวาตเป็นกระบุงแล้วพี่น้องแล้วถามว่าไอ้ตอนเรากลับบ้านเนี่ยนั่งรถบางคนนั่งท้ายกระบะไอ้คนขับก็ขับไปใช้จับพวงมาลัยเนี่ยจับเกียร์เนี่ยจะเกียร์ออโต้หรือว่าเกียร์กระปุกเนี่ยถามว่าใช้ลิ้นหรือใช้ปากคาบหรือไงก็ใช้มือและปากไว้ทำอะไรก็ขึ้นรถก็ว่าซี่ดุอามันก็มีซิกรุลลอฮ์เราจะว่าซุบฮานัลลอฮ์กว่าจะถึงบ้านก็ได้ไม่รู้เท่าไรแล้วแต่เราบอกไม่มีเวลาแม่บ้านอยู่ที่บ้านบอกไม่มีเวลาจะซิกรุลลอฮ์เพราะต้องทำทุกอย่างเลยทำกับข้าวซักผ้าตากผ้ารีดผ้านะก็เวลารีดนะใช้อะไรล่ะปากก็อยู่เฉยๆก็ว่าไปสิซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์เวลาซักนะเอาปล่อยน้ำเข้าเครื่องซักผ้าเนี่ยก็ยืนดูแล้วนะบางทีก็อันกูสร้างกูสมบางอันอะไรจะอะไรก็เรายืนดูเนี่ยเราก็ว่าไปสิเนี่ยเดี๋ยวกว่าน้ำมันจะถึงขนาดตรงนี้นะว่าอัลฮัมดุลิลลาห์ซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรนะกว่าน้ำจะถึงไอ้ขอบตรงนั้นน่ะมันก็ได้แล้วเราไม่เคยคิดจัดระบบไปมองดูว่ามันจะเป็นภาระมันจะไม่มีเวลาทั้งที่อัลลอฮ์ให้เวลามาเท่ากันดังนั้นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับพวกเราทั้งหลายก็คือว่าอัลลอฮ์สั่งในอัลกุรอานบอกว่ายะอัยยูฮัลลดีนาอามะนูกูอัมฟุซะกุมวะอะห์ลีกุมนาราวะกูดูฮันนาสวัลฮิจาระعليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون سورة التحريم آيات 6โอ้บรรดาศรัทธาชนทั้งหลายพวกท่านทั้งหลายจงป้องกันตัวของพวกท่านทั้งหลายและครอบครัวของพวกท่านให้พ้นจากไฟนรกไฟนรกที่เชื้อเพลิงของมันคือมนุษย์และก้อนหินเหนือนรกนี้มีบรรดามาลาอิกะอัซซาบานียะซึ่งมีความหยาบกระด้างรุนแรงโหดไม่มียิ้มแล้วก็มีเพียง19ท่านเท่านั้นให้บางคนไปติดกับตัวเลขแม้มีมาลาอิกะคุมนรกแค่19ท่านโอ้โหสบายมากอย่างนี้พวกเราชาวนรกเดี๋ยวก่อม็อบได้เลยนะกดดันเลยเดินขบวนแค่19ท่านจะมาเอาอยู่นะเขาลืมไปว่ามาลาอิกะเพียง1ท่านที่เป็นมาลาอิกะอัซซาบานียะเนี่ย1ท่านเนี่ยมนุษย์ทั้งโลกยังไม่คารณามือเลยสัมหาอะไรกับ19ท่านพวกเขาเหล่านั้นจะไม่ฝ่าฝืนอัลลอฮ์ในสิ่งที่พระองค์ได้ทรงใช้พวกเขาและพวกเขาจะปฏิบัติสิ่งที่พวกเขาถูกใช้ทำหน้าที่ก้มหน้าก้มตาทำตามอัลลอฮ์สั่งอย่างเดียวเพราะนั้นจะทำเหมือนคนบางกลุ่มเนี่ยไม่ได้ไม่มีทางหรอกพี่น้องนะไหนว่าญาติพี่น้องเราตายเราก็เผาแบงค์ไปให้เผื่อจะไปยัดกับบรรดามัจจุราชบรรดาพวกไอ้คนที่มันคุมอยู่ในนรกจะยัดสตังได้มันทำไม่ได้เราเรื่องจริงมันทำไม่ได้ท่านพี่น้องนะวันนู้นเนี่ยเราจะไปคอร์รัปชันเราจะไปยัดสตังจะไปขอต่อรองจะไปขอลดโทษเขาไม่สนใจหรอกท่านจะใหญ่มาจากไหนดังนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญที่อยู่ในอายานี้คืออะไรหนึ่งให้รักษาตัวเองก่อนกู้อัมฟุซะกุมรักษาตัวเองรักษายังไงบิตรกิลมาซีวะฟิอัลิตตออาตด้วยการละทิ้งสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์อะไรที่เป็นการฝ่าฝืนเป็นมะซียะห์เป็นบาปต้องละทิ้งไอเรื่องเลวนี่ต้องเลิกก่อนวะฟิอัลิตตออาตแล้วก็ประพฤติปฏิบัติการภักดีสิ่งที่เป็นคุณงามความดีเป็นการเชื่อฟังอัลลอฮ์นี่ปฏิบัติตามหลัง
แค่เราละทิ้งการทำบาปคือเราไม่กระทำบาปใหญ่เนี่ยท่านพี่น้องไอ้บาปเล็กๆก็ถูกดีลิทออกไปโดยปริยายแค่เราไม่ทำบาปใหญ่เห็นไหมไม่ใช่เรื่องยากเลยนะแค่เราไม่ทำบาปใหญ่เนี่ยไอ้บาปเล็กๆก็ถูกดีลิทคือลบข้อมูลทิ้งไปโดยปริยายปัญหาก็คือบางคนบอกโอ้ยฉันไม่ทำบาปใหญ่หรอกแค่ไม่ค่อยได้ละหมาดเท่านั้นแหละไอ้การที่แกไม่ค่อยได้ละหมาดนั่นแหละมันคือบาปใหญ่แล้วโอ้ยฉันละหมาดครบบาปใหญ่ฉันไม่ทำหรอกนะฉันไม่นินทาใครที่ไหนหรอกแต่ว่าบวชเนี่ยก็อย่างว่าแหละไม่แข็งก็นั่นแหละมันมีทำบาปใหญ่แล้วไอ้ที่บอกไม่นินทาใครนั่นแหละนะไอ้บวชที่ไม่บวชทั้งที่บวชได้นั่นแหละกลายเป็นบาปใหญ่คำว่าห่างไกลจากบาปใหญ่ก็เท่ากับปฏิบัติสิ่งที่เป็นฟัรดูทั้งหลายครบถ้วนสมบูรณ์อย่างสุดความสามารถเกินความสามารถอัลลอฮ์ไม่เอาโทษดังนั้นที่บอกว่าหลักคำสอนในศาสนาอิสลามเนี่ยมันไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยมีอยู่สองอย่างเท่านั้นคำสั่งของศาสนามีสองอย่างเท่านั้น หนึ่งจงทำศาสนาสั่งว่าจงทำให้ทำอย่างสุดความสามารถเกินความสามารถไปแล้วอัลลอฮ์ไม่เอาโทษประเด็นก็ต้องสุดความสามารถนะบางคนยังไม่สุดเลยไปอีกสเต็ปนึงแล้วนะละหมาดเนี่ยถ้ายืนไม่ได้ก็ให้นั่งนั่งไม่ได้ก็ให้นอนนอนตะแคงขวาไม่ได้ก็ตะแคงซ้ายตะแคงซ้ายไม่ได้ก็นอนหงายนอนหงายไม่ได้ก็นอนคว่ำนอนคว่ำไม่ได้ก็ไปแขวนกับต้นสะตอนู่นก็แปลว่ามันต้องได้ท่านึงแหละละหมาดเนี่ยตราบใดที่ยังมีสติสัมปชัญญะแปลว่าไม่บ้าถึงแม้ร่างกายจะขยับขยื่นไม่ได้ก็กระลิบป๊อกกระลิบป๊อกจะทำนิ้วจะทำอะไรก็ว่าไปแต่กรณีอย่างนี้ควรจะให้คนที่ละหมาดได้คนดีๆเนี่ยมันมาละหมาดนำเขาจะได้ไม่งงพ่อแม่เราเป็นอัมพาตอัมพฤกษ์กระดิกตัวไม่ได้จะปล่อยพ่อแม่เนี่ยอาบน้ำละหมาดเองอ้าวเรามาอาบให้ได้ไม่มีปัญหาไอ้คนดีๆเนี่ยจะให้คนอื่นมาเทน้ำให้ตัวเองอาบน้ำละหมาดเนี่ยมันมักกะโรแต่ว่าคนที่มันขยับขยื่นช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เนี่ยอย่างนี้ต้องอาบน้ำละหมาดให้กับเขาหรือจะตะยำมุมหรืออะไรก็ว่าไปเสร็จแล้วได้เวลาละหมาดไอ้คนดีเนี่ยก็ไปยืนข้างหน้าไอ้คนที่อยู่ข้างหลังนอนอยู่บนเตียงก็ละหมาดนึกตามไปเป็นมะมุมไม่ใช่เขาไปนึกละหมาดเองกะลิบป๊อกกะลิบที่หนึ่งตักบีรอตุลยารอมกะลิบป๊อกที่สองฟาติฮะพอบอันกะลิบป๊อกที่สามมั่วไปแล้วนะเข้าใจเรื่องไหมล่ะก็หมายความว่าเอาคนดีๆเนี่ยไปนำละหมาดคนที่ขยับขยื่นช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เพราะนั้นเนี่ยไอเรื่องคำสั่งที่บอกจงทำเนี่ยมันก็ไปผูกพันอยู่กับความสามารถถ้าไม่สุดความสามารถอีกส่วนหนึ่งสองหนึ่งจงทำสองอย่าทำอย่าทำเนี่ยโดยสิ้นเชิงต้องเลิกห่างโดยสิ้นเชิงอย่าไปกระทำเลยยกเว้นกรณีอยู่ในภาวะอุกฤษเท่านั้นอาจจะถึงแก่ชีวิตอันนี้ก็ทำเท่าที่มีความจำเป็นเช่นไปหลงป่าไปหลงป่าแล้วมันก็จะตายแล้วมันหลงอยู่3วันแล้วไม่มีอะไรตกถึงท้องเดินจะไม่ไหวอยู่แล้วนะไปเจอซากหมูป่าไอ้ลำพังหมูป่ามันก็แย่อยู่แล้วเจอซากอีกเป็นซากอีกทีนี้มันยังไม่เน่าก็พอจะเฉือนเอามากินได้อนุญาตให้กินได้พอประทังชีวิตถ้ากินไหวนะกลัวมันจะอ้วกซะก่อนกินได้เท่าที่รักษาชีวิตกินเรื่อยไปแหละจนกว่าจะพ้นป่าถ้าพ้นป่าแล้วไปเจออาหารแล้วไอ้สิ่งเหล่านี้ห้ามแหละไม่ใช่ว่าเอากลับบ้านติดกลับบ้านมาลองเขาท่าดูนี่ตอนชิมอยู่ในป่านี่เขาท่าดีมากินต่ออีกอันนี้ไม่ได้แล้วเพราะนั้นในหลักการของศาสนามีเหตุมีผลมีข้อยกเว้นอะไรที่เป็นข้อใช้ก็จะมีข้อผ่อนผันอะไรที่เป็นข้อห้ามก็จะมีข้อยกเว้นก็เป็นอย่างนี้แหละเพราะชีวิตจริงของคนเนี่ยมันจะตรงไปทุกกระเบียดนิ้วครบสมบูรณ์มันเป็นไปไม่ได้
มันก็ต้องมีข้อผ่อนผันกันบ้างแล้วมันจะห้ามกันไปทั้งหมดเลยเนี่ยทำไม่ได้เลยสักอย่างนึงไม่ว่ากรณีใดเลยไม่มีข้อยกเว้นเลยมันก็เป็นไปไม่ได้ศาสนาที่แท้จริงก็คือศาสนาที่สอดคล้องกับสภาวะความเป็นจริงสั่งไปแล้วห้ามไปแล้วเนี่ยทำได้ทิ้งได้ถ้าสั่งไปแล้วทำไม่ได้หรือทิ้งไม่ได้แล้วก็จะไปสั่งทำซากอะไรล่ะใช่หรือเปล่าล่ะสั่งให้ไปทำอย่างนี้ปรากฏว่าทำไม่ได้ทำไปแล้วมันก็ใช้ไม่ได้แล้วก็จะไปสั่งทำไมห้ามเลิกไม่ได้หรือว่ามนุษย์เนี่ยถ้าว่าห้ามสุราเนี่ยตายกันหมดไม่มีใครเลิกแล้วก็จะไปห้ามทำไมแต่ปรากฏว่าที่ห้ามดื่มสุรานี่ยังอยู่กันได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยไอ้ข้อห้ามเราเนี่ยหมูเนี่ยเราไม่กินก็ไม่มีปัญหาสั่งห้ามกินสุกรสุนัขแล้วมันไม่ใช่แค่สองตัวนี่เท่านั้นห้ามมีเยอะแยะสั่งห้ามว่าไม่ไปกินของพวกนั้นนะถามว่าเราอยู่ได้ไหมอยู่ได้ไม่มีปัญหานะดังนั้นถ้าเราเข้าใจหลักการของศาสนาเราก็สามารถจะรักษาตัวเราเองได้ทีนี้ประเด็นมันก็คือว่าเราจะรักษาตัวเราเองโดยการละทิ้งสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนและการต่ออัดเชื่อฟังนี่ถ้าเกิดว่าคนเนี่ยมันไม่มีความรู้ในเรื่องนี้แหละมันไม่รู้ว่าอะไรที่เป็นคำสั่งใช้อะไรเป็นคำห้ามอะไรเป็นบาปอะไรเป็นบุญอะไรเป็นความดีอะไรเป็นความชั่วแยกไม่ออกแล้วมันจะรักษาตัวมันเองได้หรือดังนั้นในการที่คนเนี่ยมันจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรนบีบอกแล้วอินนามัลอิลมุบิตาลลูมีอันความรู้เกิดได้โดยการเรียนเพราะฉะนั้นต้องเรียนไอ้การเรียนมีหลายอย่างท่านพี่น้องไอ้ฟังอย่างคืนเนี่ยแค่ประเด็นหนึ่งมันไปกระตุกต่อมอะไรบางอย่างแกท่านพี่น้องเนี่ยผมก็ถือว่าผมพูดสำเร็จแล้วว่ามาภูเก็ตเนี่ยไม่ได้เสียเวลาแล้วอุตส่าห์บินมาน่ะนะคุ้มค่าตั๋วเครื่องบินแล้วว่าถ้าฟังนิดนึงแล้วยังเข้าใจในชีวิตได้หลายเรื่องเนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์เพราะนั้นการฟังก็เป็นส่วนหนึ่งจากการเรียนการอ่านก็เป็นส่วนหนึ่งจากการเรียนไอ้เรื่องเรียนนี่เรียนกันไม่มีที่สิ้นสุดเพราะการเรียนนั้นเป็นความดีดุนยาเนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัดดุนยามัลอูนะตุนอะลาอินนัดดุนยามัลอูนะตุนพึงทราบเถิดว่าแท้จริงดุนยาเนี่ยถูกสาปแปลว่าหาความจำเริญไม่ค่อยได้มัลอูนุนมาฟีฮาสิ่งที่อยู่ในดุนยานี้เป็นสิ่งที่ห่างไกลจากพระเมตตาของอัลลอฮ์คือถ้าเราไปหลงติดกับมันเราก็จะห่างไกลจากพระเมตตาของพระองค์อิลลาซิกรัลลอฮิตะอาลาวะมาวะลาฮูยกเว้นการรำลึกถึงอัลลอฮ์อย่างที่เราฟังและตั้งเจตนาตั้งกระต้นขณะนี้มันก็เป็นเรื่องที่ไม่ห่างไกลจากพระเมตตาของอัลลอฮ์และสิ่งที่จะทำให้ใกล้ชิดอย่างพระองค์วะอาลิมันวะมุตะอัลลิมันคนรู้และคนเรียนตราบใดที่มีคนรู้และคนเรียนเนี่ยเรียกว่าเป็นของดีที่มีอยู่ในโลกดุนยานี้เป็นคนดีที่มีอยู่ในโลกดุนยานี้ดังนั้นอะไรที่เป็นความดีก็ต้องเรียนรู้เพื่อจะได้ปฏิบัติอะไรที่เป็นความชั่วก็ต้องเรียนรู้เพื่อที่จะได้หลีกห่างนักกวีเขาบอกบทกวีไว้บทหนึ่งบอกว่าอารัฟตุชชัรลาลิชชัรลาคิลลิตะวะกีฮิมัลลัมยะอริฟิลไคร์มินัชชัรยะกะฟีฮิฉันเรียนรู้ฉันรู้จักความชั่วหาใช่เพื่อทำชั่วหากแต่ว่าเพื่อป้องกันระวังมันเวลาเราบอกเด็กบอกว่าเดินกลับบ้านเนี่ยไอ้เส้นทางตรงนี้งูเงี้ยวเขี้ยวขอมันเยอะนะต้องระวังนะเอาไฟฉายไปด้วยถือไม้ไปดุ้นหนึ่งปรากฏว่าเด็กมันไม่รู้จักว่าไอ้งูเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงแล้วมันจะระวังยังไงลองว่ามันไม่รู้จักเพราะนั้นไอ้เรื่องบาปเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าอะไรมันเป็นบาปอะไรเป็นของฮารามเพื่ออะไรแหละเพื่อที่เราจะระวังไม่ไปกระทำของฮารามนั่นนะบุคคลใดไม่รู้ความดีออกจากความชั่วคือแยกไม่ออกว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรฮาลาลอะไรฮารอมผู้นั้นย่อมตกไปในสิ่งที่ต้องห้ามแล้ว
ฉะนั้นเรื่องการเรียนรู้ก็ต้องเรียนกันเรื่อยไปเพราะมันเป็นความดีท่านพี่น้องลัยยัชบามุมินุนมินไคริฮัตตายะกูนมุนตะฮาฮูอัลญันนะอิมามนะวะวีรอฮิมุลลอฮ์บอกว่าหลักฐานที่มันยืนยันว่าต้องเรียนกันยันวันตายเรียนกันตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตายคือหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่บอกว่ามุมินจะไม่มีวันอิ่มไม่มีวันพอจากความดีตราบจนกระทั่งสถานที่สุดท้ายของเขาก็คือสวงสวรรค์ความดีเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือการเรียนรู้เรื่องราวของศาสนาเราจะไม่อิ่มจะไม่พอจนกว่าสุดท้ายของเราคือสวรรค์นี่แปลว่ามันเลยจากตายไปอีกนะนะหะดีษติดปากที่เราชอบยกกันอยู่เป็นประจำแต่มันหาสายรายงานไม่เจออุตลุบุลอิลมะมินัลมะฮดีอิลัลลัฮลิอิลัลลัฮดีจงแสวงหาความรู้ตั้งแต่อยู่ในเปลจนกระทั่งถึงหลุมฝังศพหะดีษนี้เนี่ยก็เรียกหะดีษติดปากมาโชดแต่สายรายงานมันไม่มีหาอาซอนของสายรายงานเนี่ยไม่เจออันนี้ยังสั้นกว่านะดังนั้นหน้าที่ก็คือต้องรักษาตัวเองโดยการรู้ว่าอะไรเป็นเรื่องที่จำเป็นต้องทำและอะไรจำเป็นต้องทิ้งเมื่อรักษาตัวเองได้แล้วก็ให้รักษาคนรอบข้างก็คือคนที่เป็นครอบครัวผู้ชายจะรักษาภรรยาได้ผู้ชายก็ต้องมีความรู้ในศาสนาในขณะเดียวกันผู้หญิงซึ่งเป็นภรรยาก็ต้องมีความรู้ในศาสนาจะได้ไปด้วยกันได้แต่ถ้าความรู้น้อยสามีมีความรู้ทางศาสนามากกว่าก็ยังถ่ายทอดกันได้แต่ถ้าหากสามีไม่มีความรู้แล้วภรรยาก็มีความกระหายในการที่จะเรียนรู้สามีไม่มีสิทธิ์ในการที่จะห้ามภรรยาของตนในการไปเรียนรู้เพราะตัวเองให้ไม่ได้จะมาห้ามนิมศาสนาไม่อนุญาตนะทีนี้ถ้าคนคนหนึ่งเป็นพ่อเป็นแม่แล้วไม่มีความรู้ทางศาสนาคำถามน่าคิดก็คือแล้วลูกๆจะเป็นอย่างไรเราก็บอกไม่เป็นไรหรอกเราก็ส่งไปเรียนฟัรดูอีนเรียนสมาคมกุรุสัมพันธ์ก็แน่และถ้าเราสอนไม่ได้ทั้งที่มันเป็นหน้าที่ของเรานะเราก็ต้องส่งไปเรียนฟัรดูอีนไปเรียนกุรอานไปเรียนที่มัสยิดที่โรงเรียนอะไรก็ว่ากันไปแต่ประเด็นก็คือว่าถ้าลูกของเรามันกลับมาบ้านแล้วมันก็ใช้ชีวิตอยู่กับเราในแต่ละวันเนี่ยมากกว่าคนอื่นแล้วภายในบ้านเนี่ยก็ไม่มีการละหมาดเกิดขึ้นไม่มีเสียงกุรอานมีแต่เสียงเพลงเด็กมันจะเป็นยังไงในเมื่อคนให้เนี่ยไม่มีจะให้เนี่ยจะเอาอะไรไปให้เขาในเมื่อคนให้ไม่มีความรู้ทางศาสนาจะเอาความรู้ศาสนาตรงไหนไปให้แก่ลูกเราไม่มีสตังค์เนี่ยเราจะเอาสตังค์ที่ไหนไปให้คนอื่นเขาฉันใดกว่าฉันนั้นคนไม่มีความรู้ก็ย่อมไม่อาจจะให้ความรู้แก่ผู้อื่นได้นะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเราจะต้องรักษาตัวของเราหลังจากนั้นก็คือบุคคลที่เรานั้นมีหน้าที่รับผิดชอบและอัลลอฮ์จะสอบคนที่อัลลอฮ์จะสอบเนี่ยใครภรรยาเราลูกเราอื่นจากนั้นก็ว่ากันไปเถอะครอบครัวอื่นเขาก็ถูกสอบเสร็จแล้วก็ไล่ลำดับไปคนที่อยู่ใกล้ชิดกับเราในกำปงนี่คือคนบ้านเรานี่เราจะถูกสอบเช่นคนเป็นผู้นำเป็นอิหม่ามก็จะต้องถูกสอบนะสัปปุรุษในมัสยิดของเรานี่แหละเราจะถูกสอบครูที่อยู่ในตำบลนี้กำปงนี้ก็จะถูกสอบเรื่องการสอนผู้ปกครองที่อยู่ในกำปงนี้ก็จะถูกสอบในเรื่องนี้ส่วนคนกำปงอื่นก็ว่ากันไปเราไม่ต้องไปยุ่งกับคนกำปงอื่นอัลลอฮ์ไม่สอบเรารับว่าคนที่ซีเรียเป็นยังไงบางทีไปยุ่งอยู่กับคนที่ซีเรียบางคนอิรักบางวุ่นวายนะแต่ปรากฏว่าไงไอ้คนที่บ้านตัวเองเนี่ยยังไม่ได้เรื่องเลยใช่หรือเปล่าอัลลอฮ์จะสอบเรานะคนตรงนี้ไอ้คนที่อยู่ที่ซีเรียก็ต้องถูกสอบที่ซีเรียนู่นคนที่ซีเรียน่ะถูกสอบตรงนู้นแล้วคนที่ซีเรียก็จะไม่ถูกสอบว่าคนที่แหลมทรายนี่เป็นยังไง
ขาก็ยังงงว่าแหลมทรายอยู่ตรงไหนแปลว่าที่ใครที่มันภาระของใครมีกรอบชัดเจนให้รู้บทบาทของตัวเองนะกุลลุกุมรออินวะกุลลุกุมมัสอูลุนอันรออียะติฮีทุกท่านทุกผู้ทุกนามล้วนแล้วแต่เป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบและพวกท่านทุกผู้ทุกนามจะถูกสอบถูกไต่สวนถึงผู้ที่อยู่ภายใต้การปกครองดูแลของพวกท่านทั้งหลายผมอยู่ที่บ้านผมก็ต้องถูกสอบผมเป็นโต๊ะคอเตบสับปรุษมันเป็นยังไงตรงนั้นแหละอัลลอฮ์สอบผมนะอัลลอฮ์ไม่มาสอบคอเตบที่นี่หรอกเพราะนั้นแต่ละที่มีเขาเรียกเราเนี่ยมีพื้นที่ในการทำงานของเราทุกคนจำกัดมันให้ชัดเจนตีวงให้ชัดเจนแล้วเราจะรู้ว่าดุนยาเนี่ยเราจะอยู่ยังไงเราจะปฏิบัติหน้าที่อย่างไรจะไปกันทางไหนนะนี่คือสิ่งที่อยากจะนำมาถ่ายทอดมาบอกกล่าวแก่ท่านพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายท้ายที่สุดนี้ก็คือว่ามีหะดีษที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเอาไว้เป็นเขาเรียกมุมมองหรือว่าทัศนคติในการดำรงชีวิตท่านนบีฮุรายเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุได้รายงานจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าอันซุรูอิลามันฮุวะอัสฟะละมินกุมพวกท่านทั้งหลายจงมองดูยังบุคคลที่ต่ำกว่าพวกท่านดูคนที่แย่กว่าวะลาตันซุรูอิลามันฮุวะฟาวกอกุมพวกท่านอย่ามองดูคนที่เหนือกว่าฟะฮุวะอัจดารุอัลลาตัซดารุนิอ์มะตัลลอฮิอะลัยกุมไอการมองอย่างนี้เนี่ยมันเหมาะควรยิ่งนักในการที่พวกท่านจะไม่ดูแคลนเนี่ยมัดของอัลลอฮ์ที่ทรงประทานให้แก่พวกท่านคือเราต้องมองว่าเรายังมีอาชีพนะอย่างน้อยเรามีอาชีพเรามีเรือของเราเองเรามีสวนยางของเราเองหรือว่าเรายังมีร้านขายของเล็กๆไม่ต้องเป็นขี้ข้าใครไม่ต้องให้ใครมาชี้นิ้วเราก็ประกอบอาชีพอิสระของเราพอมีกินไปวันๆอัลฮัมดุลิลลาห์บางคนน่ะมันกระเสือกกระสนบางคนยังไม่มีที่นอนเราหันไปดูบ้านเราอัลฮัมดุลิลลาห์ชั้นเดียวแต่ว่ามันก็อยู่กว้างขวางสบายมันจะโกโรโกโสขนาดไหนก็ตามแต่เราก็ยังนอนหลับสบายไม่มีที่ใดจะหลับสนิทเท่ากับบ้านของเราแต่คนบางคนแม้กระทั่งที่นอนซุกหัวยังไม่มีเลยต้องนอนใต้ทางด่วนอย่างนี้ไปอยู่ใต้ทางด่วนบางคนไม่มีที่บางคนอาจจะมีที่แต่ถูกนายทุนเนี่ยมันโกงที่ไปไอ้ของเรานี่มีอยู่งานนึงอัลฮัมดุลิลลาห์มีอยู่50ตาอัลฮัมดุลิลลาห์ให้มองอย่างนี้เราจะได้อยู่ในดุนยาได้ถ้าไปมองโอ้โหเดี๋ยวนี้มันรวยกันหมดตรงนั้นขายที่รีสอร์ทมาขึ้นไอ้นั่นก็ขึ้นโรงแรมก็ขึ้นแล้วเราจะอยู่ยังไงก็เรื่องของมันเดี๋ยวมันก็ตายหมดแหละท้ายที่สุดแล้วมันก็ต้องตายกันหมดแหละมันเอาไปไม่ได้หรอกไอ้โรงแรมอะไรจะอยู่ตรงกระตะกระรนจะอยู่กมลาจะอยู่ป่าตองมันจะอะไรเงินมันจะร้อยล้านมันจะสะบัดกันขนาดไหนท้ายที่สุดนอนใต้ต้นลันทมเหมือนกันเอาลงหลุมไปได้ไม่ได้เหมือนกันกินก็แค่อิ่มนอนก็แค่อิ่มใช่ว่ารวยแล้วมันจะอิ่มเหมือนเราจะสบายเหมือนเราตอนนี้เราสบายนี่ยังไม่มีเบาหวานยังไม่มีโรคร้ายไอ้คนรวยร้อยล้านพันล้านเป็นไงไอ้เราเนี่ยกินอาหารตามสั่งอยากจะกินอะไรก็กินได้ไอ้คนรวยที่มันเจ็บอ่อนๆแอดเข้าโรงพยาบาลท้ายที่สุดมีเงินร้อยล้านพันล้านกินอาหารตามสายจะอร่อยยังไงแหละมันไม่ผ่านลิ้นอัลฮัมดุลิลลาห์เราอยู่อย่างนี้ก็ดีแล้วนะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกให้เราใช้ชีวิตและมองอย่างนี้หะดีษสุดท้ายรายงานจากท่านอานัสรอฎิยัลลอฮุอันจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่ายัตบะอุลมัยยิตะซะลาซะตุนมี3ประการจะตามคนตายไปอะห์ลูฮูวะมาลูฮูวะอามะลูฮู1ครอบครัวของเขาพรรคพวกมิตรสหาย2ทรัพย์สินของเขา3พฤติกรรมของเขาฟะยัรญิอุนานวะยะบกามะฮูวาฮิดุน2สิ่งจะหวนกลับและคงอยู่พร้อมกับเขาเพียงหนึ่งเดียวยัรญิอะห์ลูฮูวะมาลูฮูวะยะบกาอะมะลูฮูครอบครัว
เพื่อนฝูงมิตรสหายคนรักแฟนคลับลูกศิษย์ลูกหาลูกน้องอะไรก็ตามแต่มันไม่ลงโลงไปกับเราด้วยหรอกมันกลับบ้านนอนคนที่ว่ารักเราเหลือเกินนอนกับเราทุกคืนมือต้องจับกันนะพอเอาเข้าจริงนะเวลาลงโลงไปแล้วนะเดี๋ยวมันกลับบ้านไปนอนห้องแอร์สบายใจเฉิบร้องไห้ถึงเราก็ไม่กี่วันหรอกเดี๋ยวก็ได้ผัวใหม่แล้วแต่รู้เปล่าเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้กลับหมดแหละลูกเราที่มันร้องตาบวมเนี่ยมันไม่ลงลงไปกับเราด้วยหรอกทรัพย์สินน่ะถ้าเป็นหมอนเขารองจากของสุเราเดี๋ยวเขาก็ถอนเอากลับไปเขาเปลี่ยนเป็นหมอนดินให้ไอ้ผ้าคุมลงน่ะเป็นกำมะหยี่ดินปักทองอย่างดีน่ะเขาเอาเก็บเขาไม่เอาใส่ไปด้วยเราพี่น้องนะแต่สิ่งที่มันจะอยู่กับเราอยู่ทางศีรษะเราทางด้านขวาเราอยู่ปลายเท้าเราก็คืออามันที่เราได้ประพฤติปฏิบัติในโลกดุนยานี้แหละเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่อยากจะฝากแก่พวกเราทุกคนเป็นการเตือนวะซียะห์ทั้งตัวผมและพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายว่าดุนยามันสั้นนักความตายก็เป็นเรื่องที่เที่ยงแท้มาแน่นอนณปัจจุบันนี้เป็นเวลาที่เราจะต้องภาคเพียรอย่างสุดความสามารถอดีตย้อนเวลากลับมาไม่ได้ไม่ต้องไปกุ้มใจกับมันเสียเวลาเปล่าอนาคตข้างหน้ายังไม่มาไม่ต้องไปกุ้มใจเพราะมันยังไม่มาแต่ณเวลานี้นาทีนี้ชั่วโมงนี้เป็นปัจจุบันของเราที่จะต้องขนขวายขอให้ทุกท่านเป็นผู้ที่ได้รับการฮิดายะห์และตาวฟีกจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านเทอญอะกูลุกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะละกุมวัลลอฮุอาลามุบิสซะวาบ